ลัดดาครีเอทีฟเสนอประสบการณ์กับลัดดาสุดซิกมีหลายเรื่องน่าสนใจเป็นต้นสกู๊ปเรื่องคึกฤทธิ์ปราโมชเป็นในแบบโฆษณาก่อนหน้าไทเกอร์วูด16ปีมีผู้อยากรู้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์เป็นนักศึกษาวปอรุ่นไหนมีใครเป็นเพื่อนร่วมรุ่นบ้างธงชัยใจดีคว้าแชมป์กอล์ฟยูโรเปียนทัวร์รับเงินรางวัลมากถึง23ล้านบาทคุณพจนีนะป้อมเพชรมารดาพลตำรวจเอกเพียวพันธ์กับคุณหญิงพจมานชอบก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหมูกับกุ้งชุบแป้งทอดร้านกรีนลีฟถนนอรุณอมรินทร์พลเรือเอกนพดลโชคระดาติดใจปลาเก๋าราดพริกกับหอยตลับผัดพริกเผาร้านแหลมเจริญซีฟู้ดรามอินทราอวยพรวันเกิดไตรภพลิมประภัสปิยสวัสดิ์อมรนันท์อธิการบดีประดิษฐ์วรรณรัตน์รัฐมนตรีหญิงอัชกาศรีบุญเรืองวรารัตน์อติแพทย์เลขาธิการวุฒิสภาหม่อมราชวงศ์ปรีดีญาธรเทวกุลกับดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์เกิดวันเดียวกันคือ15กรกฎาคมและคุณหมึกแดงหม่อมหลวงสิริเฉลิมสวัสดีวัฒน์พลตรีหญิงวรนุชเบื้องบนหกล้มกลางงานเลี้ยงฉลองสมรสที่โอเรนเตนซี่โครงหัก3ซี่หลานชายอายุ10ขวบของพลตำรวจโทประภาสสาตมานและคุณหญิงพระอบทิพย์ไปแข่งกอล์ฟที่ลาสเวกัสอเมริการ่วมสนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางโทร1631Paradise Park และ Thai Beverage จำกัดมหาชนวันนี้วันอาทิตย์ที่10กรกฎาคม2559เป็นเทปที่383ของรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปและเป็นเทปที่128ที่ออกอากาศแพร่ภาพทาง Speed Channel ลัดดาขอเริ่มด้วยสกู๊ปคึกฤทธิ์ปราโมชเป็นในแบบโฆษณาก่อนหน้าไทเกอร์วูด16ปีระหว่างการแข่งขันกอล์ฟจอห์นนี่วอล์กเกอร์คลาสสิกในเมืองไทยเมื่อพฤศจิกายนปี2543มีโฆษณาตามหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับภาพไทเกอร์วูดสมาชิกบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรสตั้งแต่ปี1997เห็นเต็มหน้ายิ้มฟันขาว31ซี่บวกฟันน้ำนมแม่ให้มาอีกซี่คุณเป็นสมาชิกบัตรเราหรือยังเราให้ท่านมากกว่าสมัครวันนี้โทร273-5000ในความทรงจำเก่าแก่ลัดดาไม่ลืมว่านายกรัฐมนตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเคยเป็นในแบบโฆษณาบัตรเครดิตยี่ห้อนี้เหมือนกันเมื่อ32ปีก่อนคือเมื่อปีพุทธศักราช2527มีคำถามว่าหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชได้เงินค่าตอบแทนเท่าไหร่ผิดแผกกับครั้งที่ไทเกอร์วูดส์โปรกอล์ฟหมายเลขหนึ่งของโลกได้รับมากน้อยแค่ไหนเรื่องนี้มีความเดิมเริ่มจากเจ้าหน้าที่ระดับบริหารชั้นสูงของธนาคารกรุงเทพจำกัดในสมัยนั้นเป็นตัวแทนร่วมของบริษัทอเมริกันเอ็กซ์เพรสไทยเริ่มทาบทามเชิญหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชขณะพักผ่อนในอังกฤษให้เข้ากล้องเป็นเกียรติที่ริมแม่น้ำเทมส์กลางกรุงลอนดอนโดยมอบหมายให้บริษัทโฆษณาโอกิวีส่งครีเอทีฟชื่อหม่อมราชวงศ์พันดิตดิสกุลกับคณะเดินทางจากกรุงเทพไปทำหน้าที่ประสานงานการถ่ายทำใช้เวลานานประมาณครึ่งวันท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บจนเจ้าของนวนิยาย4แผ่นดินจับไข้ในเวลาต่อมาสำหรับเงินค่าตอบแทนก็อย่างที่ลูกศิษย์ลูกหาผู้ใกล้ชิดรู้จักอาจารย์ใหญ่คึกฤทธิ์คือท่านขอค่าตัวน้อยมากขอเพียง 100,000 บาทถ้วนเพื่อบริจาคให้มูลนิธิช่วยเพื่อนนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ท่านเป็นนายกบริหารอยู่หันกลับมามองไทเกอร์วูดส์ลูกครึ่งไทยอเมริกันที่มีข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศหลุดออกมาว่าเงินรางวัลอย่างเป็นทางการของเขาจากการแข่งขันกอล์ฟอาชีพตลอด 2,543 เพียงปีเดียวเป็นเงินทั้งสิ้น 9,188,321 เหรียญสหรัฐหรือประมาณกว่า395ล้านบาทแต่ไม่เท่านั้นหากนับรวมค่าตัวพิเศษใต้โต๊ะแต่ละรายการแข่งขันกับเงินค่าโฆษณาต่างๆแล้วประมาณการได้800ล้านบาทคือตัวเลขที่เข้าพกเข้าหอไทเกอร์วูดส์ในปีนี้ถามอีกว่าแล้วไทเกอร์วูดส์ได้รับเงินค่าตอบแทนจากโฆษณาบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรสสักกี่มากน้อยคำตอบสุดท้ายจากสองเรียวปากของคนไทยผู้รู้จริงมีสำนักงานอยู่บนถนนวิทยุ38แต่ไม่ประสงค์จะเปิดเผยนามคือ1ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ44ล้านบาทต่อปี
ช่วงถามตอบครอบสังคมถามอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวปอรุ่นไหนเพื่อนร่วมรุ่นมีใครบ้างทากูลรือเดชอนันต์ตอบรมว.อภิศักดิ์ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผ่านวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวปอรุ่นปี2546เพื่อนร่วมรุ่นที่รัตดารู้จักและพอจดจำได้33คนมีดังนี้รองศาสตราจารย์นราพรจันโอชาพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตพลเอกทรงกิตติจักกาบาทพลตำรวจเอกด็อกเตอร์พงษ์สภัทรพงษ์เจริญอารีพงษ์ผู้ชอุ่มพลเรือเอกกำธรพุ่มฮิรันพลเรือเอกพจุลตามประทีปประวิตรรัตนเพียรพนิตากำพูณอยุธยากิตติวสีนนท์ปรีชากมลบุตรวีรศักดิ์ฟูตระกูลธานชัยชัยรุ่งเรืองชัยสวัสดิ์กิตติพรไพบูลย์พรเทพเตชะไพบูลย์สหัสบัณฑิตกุลประเวศรัตนเพียรปรีชาส่งวัฒนาปรีชาเลาหะพงชนะไพศาลพิสุทธิ์วัชระกุลสมัยลี้สกุลไกรทิพย์ไกรเลิกจรัญภักดีธนากุลฉัตรทองทิพยกลินเวนจาหลุยเจริญวิทูลสีมะโชคดีสมชัยว่องอรุณจิราพรเกศรสุจริตจุตินันท์พิรมภักดีภูนศักดิ์ปนุษย์นรพานศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เกรียงศักดิ์เจริญวงศักดิ์และพลตำรวจเอกวุฒิลิปตพันลบลัดดาช่วงคนดังสัปดาห์นี้ธงชัยใจดีคว้าแชมป์ยูโรเปียนทัวร์รับรางวัล23ล้าน3แสนบาทผลการแข่งขันกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์โอเพนเดอะฟรองซ์ที่สนามเลอกอล์ฟเนชั่นแนลกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อ3กรกฎาคม2559ปรากฏว่าธงชัยใจดีโปรกอล์ฟมือ57ของโลกคว้าแชมป์ยูโรเปียนทัวร์รายการที่8ในชีวิตสร้างผลงานยอดเยี่ยมและสร้างสถิติโปรกอล์ฟอายุมากที่สุดที่คว้าแชมป์รายการ Open the Front ครั้งที่100มาครองได้สำเร็จได้รับเงินรางวัล 583,330 ยูโรหรือประมาณ23ล้าน3แสนบาทเป็นการคว้าแชมป์แรกในปีนี้และเป็นแชมป์ยูโรเปียนทัวร์รายการที่8ตลอดการเล่นอาชีพเป็นโปรช้างธงชัยใจดีผู้มีอายุ47เกิด8พฤศจิกายน2512ชาวจังหวัดลพบุรีบิดาสวัยใจดีมารดาพยอมใจดีจบประถมศึกษาโรงเรียนชุบสอนจังหวัดลพบุรีมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนพระนารายณ์จังหวัดลพบุรีมัธยมศึกษาตอนปลายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนได้รับปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาการศึกษาโปรแกรมวิชาพละศึกษาและปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟมหาวิทยาลัยรามคำแหงเริ่มเล่นกอล์ฟเมื่ออายุ16ปีเริ่มต้นเป็นนักกอล์ฟอาชีพเมื่ออายุ30ปีด้านครอบครัวสมรสกับดร.น้ำฝนใจดีนามสกุลเดิมลาดกระโทกเมื่อวันที่25กรกฎาคม2542การศึกษาจบปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงปัจจุบันดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีมีบุตรด้วยกัน2คนคือน้องแบงค์ทิติทัศน์ใจดีกับน้องแชมเปี้ยนกิตติทัศน์ใจดีนายแพทย์กิติโชติตั้งกิตติถาวรคว้ารางวัลแพทย์ชนบทดีเด่นแห่งปี2558คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลประกาศผลแพทย์ชนบทดีเด่นประจำปี2558ที่ก่อตั้งเมื่อปี2516เพื่อเชิดชูเกียรติแพทย์ผู้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ในชนบทมีส่วนพัฒนาบริการทางการแพทย์และงานส่งเสริมในพื้นที่ให้เจริญก้าวหน้าเป็นแบบอย่างที่ดีได้แก่นายแพทย์กิตติโชติตั้งกิตติถาวรผู้มีอายุ52เกิด19กรกฎาคม2507ที่อำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรจบมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบางมูลนาคภูมิวิทยาคมมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยกรุงเทพจบแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นแพทย์เฉพาะทางกุมารแพทย์เริ่มงานเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชตะพานหินจังหวัดพิจิตรตั้งแต่เรียนจบปี2530
กระทั่งปัจจุบันปี2536เป็นกุมารแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินและในปี2541ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นประจำปี2557ประเภทผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนจากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นจากเขตสุขภาพที่3ประจำปี2557นั่งเก้าอี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชรอพอรอตะพานหินจนถึงวันนี้นาน18ปีแล้วรับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทเป็นคนที่42มีความโดดเด่นในแง่เป็นแพทย์ที่ทำงานในภูมิลำเนาคือเกิดเติบโตศึกษาเป็นเวลาเกือบ30ปีคว้ารางวัลเกียรติยศและเงินรางวัล 320,000 บาทเป็นบำเหน็จการอุทิศตนทำงานในชนบทด้วย